บริษัท KML Technology ก็มีแผนที่จะเข้าบริษัทประมาณภายในปีหน้านะครับที่เรามีแผนเข้าบริษัทก็ต้องการที่จะระดมทุนเพื่อไปขยายกำลังผลิตนะครับและขยายตลาดครับอันนี้ที่เราจะ IPO ได้คาดว่าประมาณปลายปี2000ภายในปีหน้านะครับระดมทุนเราจะไปใช้กับใครก็ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับสินค้าที่เราทำอยู่เดี๋ยวทุกท่านจะเห็นตอนที่ผมเสนอแผนทางธุรกิจนะครับเพราะสินค้าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับเราได้ผลิตแล้วก็จำหน่ายไปทั่วโลกนะครับก็เป็นที่ยอมรับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้สร้างศักยภาพมากขึ้นในเรื่องของห้องวิจัยลงทุนห้องวิจัยนะครับจะเห็นว่าความต้องการตลาดเนี่ยมีมากขึ้นนะครับเราคาดว่าภายในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยความต้องการในตลาดในสินค้าของเราน่าจะมากกว่าเดิมที่มีอยู่ปัจจุบัน 2-3 เท่าเพราะนั้นเราจำเป็นต้องระดมเงินทุนเพื่อไปขยายกำลังผลิตนะครับค่ะตอนนี้ภาพรวมของอุตสาหกรรมแล้วก็การแข่งขันเป็นไงบ้างภาพรวมเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยเราถือว่าในธุรกิจที่เราทำอยู่นะครับเราเป็นสินค้าที่ต้องการมาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าผู้ลูกค้าในกลุ่มลูกค้าที่เราเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไม่ว่าไฟฟ้ารถไฟนะครับสื่อสารหรือพวกเปโตรเคมีคอลแพนเนี่ยเขาต้องการสินค้าที่มีความปลอดภัยสูงเพราะนั้นสินค้าในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าที่แข่งขันในตลาดกับสินค้าจากอเมริกาหรือจากยุโรปนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือสร้างศักยภาพของเราให้เป็นที่ยอมรับนะครับในกลุ่มทุกภาคส่วนลูกค้านี้เพราะนั้นธุรกิจของเรายังเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ครับผลประกอบการกำลังสามสี่ปีนี้ท่านผู้ชมรายได้ประมาณกี่ผลประกอบการของเราที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เติบโตอยู่ตลอดนะครับแม้กระทั่งปีนี้นะครับปีหน้าเราก็คิดว่ายังเติบโตอยู่อัตรากำไรของเราก็ยังอยู่ในอัตรากำไรที่ค่อนข้างยังดีอยู่นะครับคาดการของเราส่วนที่มันเป็นกำไรสุทธินะครับของเราอยู่ประมาณสัก 15% ครับการเติบโตกันสมองใช่ไหมรายได้ใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยรายได้เราเนี่ยเป็นรายได้ในประเทศเนี่ย 70% นะครับแล้วก็สมอง 30% เราคิดว่าเราพยายามที่จะวางแผนไว้ภายใน5ปีเนี่ยพยายามที่จะส่งออกให้เป็น 70% ในประเทศทั้ง3ประเทศกลุ่มหลักเนี่ยที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับคาดว่าที่เราจะเติบโตขึ้นรวดเร็วภายในสั้นๆนี่ก็คือตลาดในอาเซียนนะครับและอีกตลาดหนึ่งคิดว่าเราค่อนข้างจะแข่งขันได้ดีก็คือตลาดในตะวันออกกลางนะครับภายในปีนี้นะเราเพิ่งเซ็นสัญญากับตัวแทนที่ซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งตลาดนี้ก็ต้องการสินค้าที่คุณภาพสูงแล้วก็ตัวแทนเองเนี่ยเราก็ถ้าเราสามารถไปจดทะเบียนนะครับกับการไฟฟ้าซาอุดีได้ตรงนี้ก็ทำให้ตลาดของเราเนี่ยจะโตกระโดดที่ตะวันออกกลางถ้าซาอุดีเราสามารถขยายตลาดได้เราก็สามารถที่จะที่โอมานแล้วไปที่กาตาร์คูเวตก็ตามครับปัจจุบันเรามีตัวแทนอยู่แต่ศักยภาพของตัวแทนเราเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงพอนะครับปีนี้เราได้ตัวแทนใหม่ที่ซาอุดีกับโอมานครับแล้วก็ที่อินโดนีเซียด้วยนะครับนะตลาดที่เราตั้งเป้าจะผลักดันเรื่องโค้ดที่มันเป็น 70% ตรงนี้มันจะช่วยถึงการรายได้ที่จะถึงเราได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็เราแพลนว่าถ้าเราหลังจากปีนี้เนี่ยนะครับเราน่าจะเติบโตปีละ 30% นะครับตัวก็น่าจะเติบโตกว่านั้นนะครับหรือประมาณนั้นหรือมากกว่านั้นนะครับครับคำถามถึงมุมมองที่มีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจหลังจากที่มีการปรับพอมอแล้วก็มาตรการต่างๆออกมาแล้วค่ะเรามีมุมมองของเศรษฐกิจขึ้นหลังยังไงบ้างคือของสินค้าเราเนี่ยไปอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับเพราะนั้น
ในเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับเราไม่มากนักนะครับเพราะของเราไปอยู่ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบของระบบไฟฟ้านะครับอย่างเช่นโรงผลิตไฟฟ้าใส่ส่งไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าทั้งหมดใช้ของเราหมดนะครับอย่างเช่นพวกแพลนเป็นตัวเคมีของแพลนนะครับแล้วก็สื่อสารที่อยู่อาศัยยิ่งรัฐปัจจุบันยิ่งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยอุปกรณ์ของเรายิ่งสำคัญจำเป็นต้องยิ่งใช้ไปนะครับไม่ว่าอาคารเก่าบ้านอยู่ที่เดียวกันที่ของเก่าก็จะเป็นต้องปรับปรุงนะครับเห็นว่าโอกาสทางธุรกิจของเราก็ค่อนข้างเยอะครับทีนี้เราตั้งเป้าไว้ประมาณ400ล้านบาททำไมเราถึงมีการที่จะปรับการออกให้มันเป็นเติบโตที่จะไม่ได้ปรับนะครับคือในประเทศเนี่ยเราก็โตแต่ต่างประเทศจะโตแบบก้าวกระโดดอย่างที่เรียนนะครับครับคือหมายถึงว่าสิ่งที่เรามีความพร้อมมากขึ้นความพร้อมก็คือศักยภาพที่เราพร้อมเพราะอะไรทำให้เราเห็นโอกาสมากขึ้นในการแข่งขันที่เราจะพร้อมก็หมายถึงว่าเราต้องมีงานวิจัยพัฒนาสินค้าให้ทันกับความต้องการลูกค้านะครับเพราะว่า